สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel ของ Junior Mind และในคลิปนี้เราก็อยู่กันกับรายการ Super Hero Story การเดินทางของเรา Super Hero กันนั่นเองนะครับคลิปนี้ครับจะบอกว่าเป็นการเดินทางของฮีโร่ก็ไม่น่าจะใช่สักทีเดียวนะครับเพราะการเดินทางของเธอคนนี้ที่ผ่านมาถึงตรงนี้ดูเหมือนว่าวิธีการเป็นฮีโร่ของเธอจะเปลี่ยนไปแล้วครับเพราะเธอจะร้ายได้ยิ่งกว่าตัวร้ายคนไหนๆที่ผ่านมาวาด้าแม็กซิมอฟนั่นเองที่ได้กลายเป็น Scarlet Witch เต็มตัวไปแล้วสำหรับใครที่ยังไม่ได้ชมพาร์ทที่วันผ่านมาของเธอคนนี้ลิงก์ตัวไอทางด้านขวาบนนี้กดไปรับชมกันก่อนได้ครับและก่อนที่เราจะไปเริ่มรับชมกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปต่อไปของจูเนียร์ไมค์เอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็คำเตือนครับคลิปนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาของภาพยนตร์ Doctor Strange in the Multiverse of Madness สำหรับใครที่ยังไม่ได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้ที่เขาฉายมาเป็นสัปดาห์ที่3แล้วข้ามคลิปนี้ไปก่อนได้เลยนะครับหลังจากที่จบเรื่องจบราวในเมืองเวสต์วิลล์ลงไปวานด้าได้แก้ไขทุกสิ่งให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมและเธอก็ได้กลายมาเป็นผู้ครอบครองตำราดาร์คโฮคนใหม่เธอเลยปีกวิเวกมาศึกษาตำรับตำราเล่มนี้เพียงลำพังวานด้ามาหลบอยู่ในกลางป่าหุบเขาแห่งหนึ่งครับและเธอก็ได้ศึกษาคัมภีร์ดาร์คโฮเล่มนี้อย่างจริงจังจนเธอได้ค้นพบว่าพระหูจักรวาล นั้นมีอยู่จริงและวานด้าก็ยังเห็นตัวเธอในมิติจักรวาลอื่นๆมีความสุขกับลูกๆอีกด้วยซึ่งมันสอดคล้องกับความฝันของเธอครับที่ในทุกๆคืนเธอจะฝันถึงลูกๆของเธอเพราะความฝันคืออีกตัวตนหนึ่งของตัวเธอในจักรวาลอื่นวานด้าเลยได้ศึกษาและค้นคว้าอย่างจริงจังในตำราดาร์คโฮจนรู้ว่ามีสิ่งมีชีวิตที่พิเศษเลร่อนไปในพหุจักรวาลต่างๆอย่างไม่มีจุดหมายและสิ่งมีชีวิตที่ว่านี้ยังมีตัวตนเดียวที่โดดไปจักรวาล นั้นจักรวาล นี้ซึ่งนั่นก็คืออเมริกาชาเวสเด็กสาวที่ควบคุมพลังของตัวเองไม่ได้วานด้าที่เห็นพลังดิบมหาศาลในตัวของเด็กคนนี้และเธอยังโดดไปมาหลายสิบจักรวาลมันอาจสร้างความอันตรายให้กับพหุจักรวาลแบบไม่มีที่สิ้นสุดขึ้นมาได้เธอเลยต้องการที่จะหยุดยั้งแต่ด้วยจิตใจที่ถูกกลัดกร่อนด้วยตำราดาร์คโฮวานด้าเลยคิดที่จะดึงพลังของเด็กคนนี้มาไว้กับตัวไหนๆก็จะช่วยมัลติเวิร์สเอาไว้ทั้งทีแล้วขอเครดิตให้ตัวเองหน่อยละกันเก็บพลังนี้เอาไว้กับตัวและเธอจะไปอยู่ในจักรวาลที่เธอสมหวังมีลูกๆคู่แฝดอยู่กันพร้อมซึ่งมันก็หมายความว่าเธอจะเข้าไปสวมสิทธิ์วานด้าอีกคนในจักรวาล นั้นนั่นเองดูเหมือนว่าความเป็นฮีโร่ในตัวของเธอจะดูน้อยกว่าความเป็นแม่ไปแล้วครับแต่เธอก็ยังคงมีเมตตาและไม่ได้มีเจตนาที่จะทำร้ายใครวานด้าเลยได้ส่งอสูรริบบินครีเจอร์ไปจับตัวอเมริกาชาเวสในจักรวาลของ Defender Strength จอมเวทสูงสุดผู้ใช้มวลขาวอสูรริบบินจัดการซอร์เซเลอร์ซูพรีมของจักรวาล นี้ลงไปได้ครับทว่าอเมริกาชาเวสก็ได้หนีเข้าประตูมิติอีกครั้งตกมายังจักรวาลหลักที่วานด้าอาศัยอยู่เธอจึงได้สั่งอสูรตาเดียวเจ้ากาแกนโทสไปจับตัวอเมริกามาแต่ก็ถูกพวกเดียวกันเล่นงานเข้าครับดร.สเตรนและวองได้เข้ามาจัดการอสูรตาเดียวของวานด้าจนตายไปแน่นอนครับการที่วานด้าได้สลักอัคระรูนคุณไซแม่มดเอาไว้ยังไงจอมเวทแห่งคามาทัสจะต้องมาหาเธอแน่วานด้าจึงเตรียมต้อนรับเพื่อนเก่าด้วยการร่ายเวทมนต์บิดเบือนความเป็นจริงให้กับตัวเธอเองพร้อมกับปรับภูมิทัศน์รอบๆด้วยเพราะปัจจุบันนี้ดาร์คโฮมันไม่แค่กัดกินจิตใจของวานด้าแต่มันยังกัดกินสถานที่ที่เธออยู่ไปทั่วบริเวณพืชพันธุ์สัตว์น้อยใหญ่ต่างตายไปจนแห้งแล้งอย่างกับนรกไม่นานครับดร.สเตรนก็ได้เข้ามาหาและปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องพหุจักรวาลวานด้าตบตาแนบเนียนได้อยู่สักพักแต่เธอก็ดันโป๊ะแตกเองเผลอพูดชื่ออเมริกาออกไปทำให้เธอจึงเลิกเล่นละครตบตาและหันมาพูดคุยกันอย่างจริงจังวานด้าได้เรียกดาร์คโฮออกมาครับซึ่งดร.สเตรนที่ได้เห็นแบบนั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากพอหมอได้บอกว่าหนังสือเล่มนี้มันชั่วช้าสามานมากและมันสามารถทำลายได้ทุกสิ่งทุกอย่างหากใครได้แตะต้องมันแต่ทว่าวานด้าก็ได้ปฏิเสธไปครับและตอบกลับมาว่าตำราเล่มนี้มันทำให้เห็นสัจธรรมต่างหากและเห็นความจริงว่าลูกๆของเธอที่อาศัยอยู่ในมัลติเวิร์สยังมีชีวิตอยู่ดีเธอสามารถใช้พลังของอเมริกาชาเวสเพื่อพาตัวของเธอเองไปหาพวกเขาได้แต่ดร.สเตรนก็ได้เตือนวานด้าว่าเธอได้เข้าไปยุ่งกับภาวะความเป็นจริงมากเกินไปแล้วและมันอันตรายมากๆซึ่งแน่นอนครับวานด้าในตอนนี้ไม่ได้ฟังเสียงใครที่ไหนแล้วสิ่งที่คนอื่นๆทำมาก่อนหน้านี้ก็ใช่ว่าจะดีดร.สเตรนที่ยืนอยู่ตรงหน้าเธอตรงนี้ก็มอบมณีไทม์สโตนให้กับธานอสหาทางชนะศึกครั้งนั้นอย่างลึกลับซับซ้อนซึ่งภายหลังผู้คนก็ยังเดือดร้อนจากการกระทำของพ่อหมอแต่ทว่าตัวเขากลับกลายได้เป็นวีรบุรุษมันดูไม่ค่อย
อยุติธรรมในมุมของวานด้าครับเพราะถึงเวลาที่เธอจะทำบ้างกลับมาสั่งห้ามและหาว่าเป็นฆาตกรวานด้ายื่นคำขาดและขอให้ดร.สเตรนท์มอบอเมริกาชาเวซมาให้กับเขาก่อนที่พระอาทิตย์ตกดินถ้าได้ตัวอเมริกาชาเวซมาแล้วเธอสัญญาเลยว่าดร.สเตรนท์จะไม่เห็นเธออีกเลยเพราะปฏิบัติการครั้งนี้เธอจะช่วยมัลติเวิร์สเอาไว้โดยการจัดการกับสิ่งมีชีวิตที่ดูเหมือนว่าจะมาจากนอกมัลติเวิร์สอย่างอเมริกาชาเวซนี่แล้วเธอก็จะรับค่าตอบแทนไปอยู่กับลูกๆของเธอในจักรวาลอื่นสวมรอยเป็นวานด้าคนนั้นจากจักรวาลนั้นนั่นเองซึ่งมันเป็นค่าตอบแทนที่แสนจะน้อยนิดมากๆกับปฏิบัติการในครั้งนี้1มัลติเวิร์สแลกเพียงแค่2ชีวิตเท่านั้นไม่เหมือนกับด็อกเตอร์สเตรนท์ที่แลกด้วยคนครึ่งจักรวาลพอหมอที่เอ็นดูนางหนูครับก็เลยถามกลับไปว่าถ้าเขาปฏิเสธล่ะจะเกิดอะไรขึ้นวานด้าก็ตอบสั้นๆว่าคนที่จะไปไม่ใช่เธอแน่นอนครับแต่จะเป็นสการ์เล็ตวิชที่จะมอบความบรรลัยให้ทุกหย่อมหญ้าหลังจากที่วานด้าได้ประกาศศักดาเอาไว้แล้วเธอก็ปล่อยให้ดร.สเตรนท์กลับไปที่คามาทัสแล้วเธอก็นับ1ถึง3ตามไปติดๆวานด้าลอยตัวเข้ามาที่คามาทัสและพบว่าสถานที่แห่งนี้เตรียมพร้อมตั้งรับเต็มอัตราศึกแล้วพวกเขาไม่ยอมมอบอเมริกาให้ง่ายๆดร.สเตรนท์ครับได้ขึ้นมาเจรจากับเธอและพยายามพูดด้วยการใช้เหตุผลกับวานด้าแน่นอนครับว่าวันนี้เธอจะไม่ยอมเสียสละอะไรอีกแล้วเพราะเธอเสียมันมามากพอแล้วอย่ามาพูดเรื่องวาทกรรมการเสียสละเพราะมันไม่มีประโยชน์อะไรกับเธอวิชันที่รักตายฟรีด้วยน้ำมือของเธอก็เป็นเพราะพ่อหมอนี่แหละที่เลือกวิธีกู้โลกแบบนั้นครั้งนี้เธอจะไม่พัดพลาดกับลูกๆของเธอไปอีกวานด้าได้ขอให้ดร.สเตรนท์ยอมเปิดทางมาซะดีๆเถอะพร้อมกับมอบข้อเสนอให้ดร.สเตรนท์ไปอยู่ในภพภูมิที่สมหวังได้กลับไปคบกับคริสตินคนรักของเขาอีกครั้งแต่ดร.สเตรนท์ก็ขอปฏิเสธครับและบอกกับวานด้าไปว่าเราชาวคามาทัสขอยืนหยัดเพื่อปกป้องอเมริกาชาเวสเมื่อดีลนี้จบลงด้วยดีไม่ได้วานด้าที่มาพร้อมกับวิชามานก็ได้เปิดฉากโจมตีอย่างไร้ปานีครับพลังทำลายล้างของสการ์เล็ตวิชแม่มดในตำนานรุนแรงมหาศาลมากๆถือเข้าโจมตีอย่างหนักหน่วงและไร้ปานีแม้คามาทัสจะป้องกันอย่างแน่นหนาแต่ในพริบตาเดียวเธอก็โจมตีคามาทัสจนแตกกระจุยหลังจากที่วานด้าโจมตีด้านหน้าเสร็จแล้วเธอก็ได้ตรงเข้าไปและได้เจอกับด็อกเตอร์สเตรนท์ที่ยืนขวางอยู่ตรงนั้นวานด้ามุงหน้ามุงมันจนทำให้เธอเดินเข้ามาติดกับดักส่งเธอเข้าไปยังมิติกระจกด้วยความตกใจจากมิติที่ไม่เคยพบเจอครับเธอพยายามทำความเข้าใจมิติเงาสะท้อนแห่งนี้และได้กลับมาเปิดฉากโจมตีจนหลุดออกมาจากสถานที่แห่งนั้นได้วานด้าไล่ตอนศัตรูไปจนสุดทางครับเธอยังคงมีเมตตาโดยการอัญเชิญคัมภีร์ดาร์คโฮออกมาให้ทุกคนได้เห็นวานด้ายังคงอยากจะทำให้ทุกคนเข้าใจว่าทำไมเธอถึงต้องการพลังของอเมริกาชาเวซเพราะว่ามันจะทำให้เธอไปหาลูกๆได้และพลังนี้ยังจะการันตีอีกว่าเมื่อลูกๆของเธอเจ็บป่วยถ้ามิตินั้นไม่สามารถรักษาลูกของเธอได้เธอก็จะสามารถเปิดประตูมิติพาลูกๆของเธอไปรักษาในมิติอื่นได้เธอได้พูดถึงความในใจของเธอที่เป็นอยู่ครับมันเจ็บปวดและทรมานมากนะเพราะว่าทุกคืนเธอฝันได้อยู่กับลูกๆอย่างมีความสุขแต่ทุกๆเช้าเธอกลับตื่นมาพร้อมกับฝันร้ายและใช้ชีวิตอย่างอ้างว้างเพียงลำพังแต่ดร.สเตรนท์ก็ไม่ยอมฟังครับตรรกะของวานด้ามันเพี้ยนหนักไปใหญ่แล้ววานด้าไม่ยอม move on จากอะไรเลยพอหมอจึงเปิดฉากโจมตีก่อนที่จะโดนสวนกลับอย่างไร้ปานีไม่มีใครสู้สการ์เล็ตวิชได้ครับเธอตบทั้งจอมเวทสูงสุดและวีรบุรุษจอมเวทลงไปกองกับพื้นได้อย่างง่ายดายก่อนที่จะจับตัวอเมริกาชาเวซดูดเอาพลังของเธอมาเด็กสาวหมดสติและตกใจกลัวครับเลยได้เปิดประตูมิติขึ้นมาอีกครั้งดร.สเตรนท์ที่เห็นเป็นอย่างนั้นเลยได้โดดเข้าไปช่วยอเมริกาขวางวานด้าเอาไว้เลยทำให้ทั้งคู่หลุดเข้าไปในมิติอื่นเมื่อทั้งสองไปแล้ววานด้าก็ยังไม่ยอมเลิกตามง่ายๆคือจับป่วงเอาไว้ก่อนที่จะเข้าสู่การบริกรรมคาถาใช้มนต์สิงฝันจากหน้าตำราดาร์คโฮเข้าไปควบคุมอีกตัวตนของเธอในจักรวาลอื่นเพื่อตามเช็ดตามล้างดร.สเตรนท์และดูดเอาพลังของอเมริกาชาเวซให้ได้เธอได้ร่ายคาถาสำเร็จครับและเข้าสู่การสิงฝันตรงมาที่มิติ838วานด้าในโลกแห่งนี้เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีความสุขมากครับลูกๆของเธอกำลังอยู่ในวัยน่ารักเลยทีเดียวทอมมี่และบิลลี่ได้อ้อนวอนให้วานด้าฟังเพลงที่ทั้งคู่จะร้องเพราะไอ้สองคู่แฝดนี้มันกำลังจะตีเนียนร้องเพลงขอกินไอติมจากแม่แต่ทว่ามันทำให้วานด้าที่กำลังสิงฟันเข้ามาอยู่นี้รู้สึกอิ่มเอมเป็นอย่างมากนี่แหละครับคือสิ่งที่เธอต้องการเธอไม่ได้อยากจะมีอะไรไปมากกว่านี้เลยเธอขอแบบนี้ขอแค่ได้อยู่กับลูก
คแต่ขณะที่เธอกำลังจะมีความสุขครับพิธีกรรมการสิงฝันของเธอก็ถูกหยุดชะงักลงจอมเวทนาวาซาร่าอาสาเข้ามาพลีชีพตรงเข้ามาทำลายดาร์คโฮจนได้สำเร็จวานด้าหลุดจากการเชื่อมต่อทันทีพอกลับมายังร่างของตัวเองเธอก็โกรธมากครับบันดาลโทสะเข้าใส่วองวานด้าเล่นตบซาเมงเกรงใจมหาจอมเวทสูงสุดที่มีคนเคารพก้มหัวให้ทั่วโลกเลยเธอได้ถามถึงดาร์คโฮจากวองครับว่านายต้องรู้อะไรดีๆบ้างแหละเป็นถึงจอมเวทสูงสุดซะขนาดนี้แต่วองก็ได้ปฏิเสธไปครับบอกว่าเขาไม่รู้ไม่เห็นอะไรวานด้าเลยได้กำจัดจุดอ่อนของมหาจอมเวทสูงสุดเขาจับลินทาจอมเวทหน้าวอและพอมดอีก 2-3 คนขึ้นมาเตรียมที่จะเผาทิ้งวองที่เห็นว่าวานด้าเอาจริงแน่เขาจึงบอกในสิ่งที่เขารู้ว่าตำราดาร์คโฮมันเป็นเพียงแค่เล่มสำเนาที่ถูกคัดมาจากต้นกำเนิดณเขาวันเดอร์โกซึ่งวานด้าเองครับก็ดูเหมือนว่าจะเคยได้ยินสถานที่แห่งนี้มาก่อนและหลังจากนั้นวานด้าก็สั่งให้วองเปิดประตูมิติและพาเธอไปที่นั่นวานด้าและวองได้ตรงมายังหุบเขาวันเดอร์โกที่ปกคลุมไปด้วยหิมะครับเธอมองเห็นปราสาทดาร์คโฮที่ตั้งอยู่ณยอดเขาแห่งนี้เธอจึงได้ถามวองว่าทำไมไม่เปิดประตูมิติเข้าไปข้างในเลยมหาจอมเวทสูงสุดเลยได้บอกว่าเวทมนต์ของพวกเขานั้นมาไกลได้เพียงเท่านี้เพราะที่นั่นถูกปกคลุมไปด้วยเวทมนต์ดำมืดที่เข้าถึงได้ยากหลังจากนั้นวานด้าจึงได้ใช้พลังของเธอบินเข้าไปโดยที่พาวองไปด้วยเมื่อพวกเขามาถึงปราสาทแห่งนี้วองก็เริ่มอธิบายถึงคาถาที่ถูกสลักเอาไว้ในสถานที่แห่งนี้ซึ่งคนที่ทำเอาไว้ก็คือจอมมารนามว่าขชรผู้ซึ่งเป็นคนเขียนดาร์คโฮขึ้นมาและสลักมันไว้ณหุบเขาแห่งนี้และไม่นานครับอัศวินผู้พิทักษ์วันเดอร์กอที่ซุ่มมองดูอยู่ก็ได้เดินออกมาวานด้าและวองเตรียมพร้อมที่จะสู้กับพวกมันครับแต่ทว่าพวกมันกลับเดินเข้ามาและคุกเข่าต่อหน้าวานด้าวานด้ามองดูอย่างสับสนเธอเลยเหลือไปเห็นรูปปั้นสการ์เล็ตวิชที่อยู่ด้านหลังของเธอมันทำให้เธอรู้ว่านี่คือบัลลังก์ของเธอมาตั้งแต่ไหนแต่ไรและที่นี่ก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเธอนั่นเองวองโกรธมากครับที่ไม่สามารถเข้าใจวานด้าได้เลยเขาได้ตั้งคำถามกลับไปว่าการที่ได้รู้ว่าในโลกอีกฝั่งตรงข้ามตัวตนของเรามีความสุขดีอยู่แล้วมันไม่เพียงพออีกหรอวานด้าตอบทันทีครับว่าไม่ใช่อยู่ว่าเป็นตัวเธอในโลกนั้นแต่ความรู้สึกของวานด้าที่ยืนอยู่ตรงนี้มันไม่เคยมีแบบนั้นไงเธอต้องการมันวองยังไม่เข้าใจหรือยังไงซึ่งมาถึงขั้นนี้แล้ววานด้าไม่มีทางที่จะหันหลังกลับอย่างแน่นอนแล้ววานด้าที่รู้สึกว่าจอมเวทสูงสุดหมดประโยชน์แล้วเธอจึงได้โยนเขาลงไปจากเขาวันโดโกหลังจากนั้นวานด้าก็เข้าสู่พิธีบริกรรมคาถาอีกครั้งใช้มนต์สิงฝันอีกรอบเธอกลับไปที่เอิร์ธ838อีกครั้งครับเขาสิงตัวเองออกจากเวสต์วิลล์บินไกลตรงไปที่อิลูมินาติเฮดควอเตอร์ในนิวยอร์กซิตี้เมื่อมาถึงครับวานด้าก็ได้เปิดฉากโจมตีอัลตรอนเซนทรีที่เป็นหน่วยอารักขาในองค์กรแห่งนี้ทันทีต้องบอกเลยนะครับว่าอัลตรอนเซนทรีในจักรวาลแห่งนี้กลายเป็นหุ่นกระป๋องไปเลยทีเดียวเมื่อต้องเจอกับสกาเลตวิสวานด้าฝ่าทะลุเข้ามาข้างในห้องซึ่งอเมริกาชาวเวสก็ถูกจับตัวไว้อยู่ข้างหน้าเธอแต่ทว่ากลุ่มอิลูมินาติก็ได้ตราหน้าเข้ามาต้อนรับเธอและขับไล่วานด้าให้กลับไปซะกัปตันคาร์เตอร์แบ็คโบลมิสเตอร์แฟนตาสติกและกัปตันมาร์เวลในจักรวาลแห่งนี้ได้ยืนขวางวานด้าเอาไว้ครับวานด้าไม่รู้จักใครสักคนและไม่ได้สนใจว่าใครจะเป็นจะตายในจักรวาลแห่งนี้เธอจึงเปิดฉากปิดปากและระเบิดสมองแบ็คทากาบุตรกรลงไปตามด้วยทำให้มิสเตอร์แฟนตาสติกให้กลายเป็นเส้นสปาเกตตี้แล้วก็ลงแอปเป๋าตังจ่ายคนละครึ่งให้กับกัปตันคาร์เตอร์ก่อนที่จะปิดฉากถล่มรูปปั้นยักษ์ลงมาทับกัปตันมาเวลดูเหมือนว่าจะเป็นการจบไฟลงไปอย่างรวดเร็วทว่าวานด้าก็เจ็บหนักเอาการอยู่เหมือนกันครับหลังจากผ่านด่านมหาโหดมาได้แล้วเธอก็ได้ตรงเข้ามาหาอเมริกาชาเวสและกำลังจะฆ่าคริสตินทิ้งศาสตราจารย์เอ็กซ์ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาและได้ตรงเข้าไปในจิตของวานด้าทันทีเพื่อที่จะดึงเอาวานด้าอีกคนออกมาซึ่งมันก็ไม่ทันครับสการ์เล็ตวิชตามโปรเฟสเซอร์เอ็กซ์เข้ามาในจิตใต้สำนึกจนทันและได้หักคอทิ้งทันทีหลังจากนั้นวานด้าก็ได้ไล่ตามอเมริกาคริสตินและดร.สเตรนที่กำลังหนีลงท่อระบายน้ำวานด้าถูกดร.สเตรนสกัดเอาไว้ได้และพวกเขาก็ได้หนีลงไปในช่องว่างระหว่าง2จักรวาลครับแต่ก็ไม่ปิดประตูทางเข้าเอาไว้ซะอย่างนั้นงงใจอยู่เหมือนกันครับวานด้าเลยได้ตามมาได้เข้ามาหาพวกเขาในสถานที่แห่งนี้อย่างง่ายดายจิกผมอเมริกาเข้ามาและเข้าควบคุมพลังของเธอส่งดร.สเตรนและคริสตินไปยังจักรวาลอื่นส่วนวานด้าก็โยนอเมริกากลับมายังจักรวาลหลักที่เธออยู่วานด้ากลับมาเข้าร่างเดิมของเธอครับและได้โยนอเมริกาขึ้นไปไว้บนแท่นบูชายัญเพื่อที่จะดูดเอาพลังของเด็กสาวมาเป็นข
ของตัวเองทว่าไม่นานครับในระหว่างที่วานด้าเริ่มบริกรรมคาถาด็อกเตอร์สเตรนท์ที่สิงฝันเข้าศพตัวเองก็ได้ตรงเข้ามาขัดขวางด้วยเหล่าลูกสมุนวิญญาณต้องสาบก่อนที่จอมเวทสูงสุดจะเข้ามาช่วยอีกแรงวานด้าถูกกักขังเอาไว้ครับซึ่งไม่นานนักเธอก็หลุดออกมาได้แต่เธอก็ยังต้องเจอกับอเมริกาชาเวสที่หลุดออกมาจากการพันธนาการเด็กสาวที่ถูกปลุกใจได้ตรงเข้ามาซัดวานด้าจนเห็นดวงดาวไปเลยทีเดียวสักพักครับวานด้าก็รับหมัดและสวนกลับไปได้แต่อเมริกาก็ออกอุบายได้อย่างแนบเนียนเปิดประตูพาวานด้าไปสู้ต่อหน้าลูกๆคู่แฝดเอาสิโชว์ความโหดเหี้ยมของเธอออกมาให้หมดเหมือนที่เคยทำมาก่อนหน้านี้ทำให้ลูกๆคู่แฝดของวานด้าได้เห็นว่าเธอคนนี้ร้ายได้แค่ไหนวานด้าโกรธแบบสุดขีดทอมมี่และบิลลี่ที่เห็นเธอก็ต่างวิ่งหนีในขณะที่วานด้า838วิ่งลงบันไดมาเพื่อปกป้องลูกชายของเธอวานด้า616ก็ได้ใช้พลังโยนวานด้า838กระเด็นออกไปไกลครับทอมมี่และบิลลี่พยายามที่จะช่วยแม่ของพวกเขาปาข้าวของใส่นางวานด้าใจร้ายเธอได้สั่งให้เด็กๆทั้งสองหยุดครับแต่ทว่าบิลลี่และทอมมี่ก็ยังไม่ยอมหยุดสักทีเธอจึงได้ตะคอกใส่อย่างรุนแรงจนทำให้สองคู่แฝดตกใจกลัวและหลบไปอยู่ข้างบันไดเมื่อเห็นความกลัวของลูกๆคู่แฝดครับ616วานด้าเลยได้ตรงเข้ามาแล้วก็บอกว่าแม่ขอโทษเธอไม่มีวันที่จะทำร้ายพวกเขาและเธอเองก็ไม่ใช่ปีศาจแน่นอนครับว่าสถานที่แห่งนี้วานด้าคนนี้นั้นร้ายสุดไม่มีใครเกิดแล้วเธอเริ่มเห็นความกลัวจากบิลลี่และทอมมี่ครับวานด้าถอยออกมาอย่างเศร้าเสียใจและได้คุกเข่าลงกับพื้นตรงนั้นเธอเสียใจครับและได้ตระหนักแล้วว่าสิ่งที่เธอทำนั้นมันไม่ถูกต้องดาร์คโฮมันทำให้เธอต้องกลายเป็นแบบนี้วานด้า838เลยได้ตรงเข้ามาและบอกกับวานด้า616ว่าลูกๆของเธอในจักรวาลแห่งนี้จะได้รับความอบอุ่นและความรักอย่างเต็มที่เป็นอย่างดีเท่านั้นแหละครับวานด้าสะอื้นขึ้นมาหนักเลยทีเดียวก่อนที่อเมริกาชาเวสจะปิดประตูมิตินี้ลงไปกลับมายังจักรวาลหลักถึงตอนนี้ครับวานด้ารู้ซึ้งถึงคำเตือนของทุกคนแล้วว่าดาร์คโฮมันกัดกินจิตใจของเธอจริงๆเธอเลยตัดสินใจที่จะจบมันไว้เพียงเท่านี้จะไม่มีใครได้ใช้ดาร์คโฮอีกไม่ว่าจักรวาลไหนๆวานด้าได้ถล่มยอดเขาวันดกรลงมาครับและได้ทำลายตำราดาร์คโฮในทุกๆจักรวาลไม่รู้เหมือนกันครับว่าเธอทำได้ยังไงแต่การจากไปของเธอในครั้งนี้ก็ยังคงทิ้งปริศนาเอาไว้วานด้าจะเป็นตายร้ายดียังไงเธอยังอยู่ไหมและเธอไปอยู่ที่ไหนนั่นเองครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการเดินทางของวานด้าในพาร์ทที่4ต้องบอกเลยว่าพาร์ทนี้นางเป็นแม่มารเต็มที่มากๆคาแรคเตอร์ Character ของเธอยังคงชัดเจนไม่เคยเปลี่ยนเลยครับเธอเป็นคนค่อนข้างที่จะ move on ได้ยากยิ่งได้ดาร์คโฮเข้ามาเสริมก็อย่างที่เห็นนั่นแหละครับว่าเธอเป็นยังไงได้ขนาดไหนก็จบกันลงไปแล้วนะครับสำหรับพาร์ทนี้สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ชมในพาร์ทที่ผ่านมาของเธอคนนี้ผมได้รวมคลิปสรุป3พาร์ทเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วหากเพื่อนๆอยากกลับไปทบทวนเดี๋ยวผมวางเอาไว้ในลิงก์ตัวไอทางด้านขวาบนนี้กดไปรับชมกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้หมดเวลาลงไปแล้วก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปต่อไปของจูนเนอร์มายเอาไว้ด้วยสำหรับคลิปนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับ